มีคำที่เขาบอกว่าถ้าใครเขาเดือดร้อนแล้วมายืมเงินเราถ้าเราให้เขายืมไปความเดือดร้อนทั้งหมดของเขาจะตกมาอยู่ที่เราข้อนี้จริงไหมโยมพระอาจารย์ลองมาพิจารณาไตรตรองถ้าหากว่าใจของเราไม่กว้างพอใจเรายังรู้สึกว่าเขามาหยิบยืมเขามีความทุกข์แล้วถ้าใจของเราเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนตรณีเราก็จะมีความทุกข์กับการที่รู้สึกว่าทำไมต้องมายืมเราทำไมไม่รู้จักทำมาหากินด้วยตัวเองด้วยวิธีอื่นๆทำไมไม่ฉลาดเมื่อเราคิดแบบนี้บ่อยๆเข้าความคิดของเรานั่นแหละทำร้ายตัวเราเองและทุกโศกโรคภัยก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองคนคิดมากก็จะมีโรคคนคิดมากก็จะฟุ้งซ่านคนคิดมากก็จะเศร้าหมองดังนั้นถ้าจะบอกว่าความทุกข์ของเขาโยกมาเป็นของเราด้วยการที่มีคนโยนมาให้เป็นเพราะเราเองต่างหากไหมที่เราไปคิดฟุ้งซ่านกับเรื่องนั้นๆบางทีหลายคนก็ตัดบทด้วยการบอกว่าไม่ต้องยืมเดี๋ยวให้เลยแต่จะให้น้อยกว่าที่ยืมลงมาเยอะๆหน่อยแต่ถือว่าไม่เป็นการยืมไม่มีอะไรติดค้างกันผมให้คุณคุณรับไว้เอาไปตั้งตัวผมช่วยได้เท่านี้ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องมีเหตุอะไรที่จะต้องไปคิดในภายหลังนะว่าเขาจะคืนไหมเขาจะยังไงแบบไหนแต่ใจของเราก็จะเปิดกว้างและเป็นใจที่สะอาดมากว่าเราได้มีน้ำใจในการที่ให้เขาไปตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งทุนแม้จะน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรเขาคงพอดิ้นรนไหวทุกโศกโรคภัยความทุกข์ทั้งหลายของเขาจะมาเป็นของเราก็คงเป็นไปได้ดังนี้ที่ใจเราเองต่างหากไม่กว้างพอฉะนั้นถ้าจะให้เงินใครยืมบางทีตัดบทด้วยการให้ไปเลยก็ดีกว่าแต่ถ้าหากว่าเอ็นดูเขาแล้วเอ็นเราขาดอันนี้ก็ไม่ควรทุกอย่างต้องพอดีพอดีถึงจะดีขอเจริญพรเป็นกำลังใจ